สหรัฐเสนอให้กองทัพอากาศไทยซื้อ F-16 Block 70และเสนอเงินกู้จนจบโครงการโดยไม่ต้องทยอยซื้อและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการซ่อมสร้างเครื่องบินให้นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงการพูดคุยกับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยถึงการเสนอขายเครื่องบินขับไล่ F-16 Block 70ให้กองทัพอากาศไทยว่าสหรัฐอยากให้ช่วยพิจารณาโดยสหรัฐได้เสนอเงินกู้จนจบโครงการไม่ต้องทยอยซื้อและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการซ่อมสร้างเครื่องบินให้หากกองทัพอากาศมีความต้องการซื้อ F-16 สามารถจัดซื้อได้2วิธีคือ1ผ่อนชำระโดยใช้งบประมาณและ2ไม่ใช้งบประมาณแต่ใช้วิธีการกู้เงินแต่วิธีที่2ส่วนใหญ่ใช้ในการลงทุนและมีการคืนกำไรซึ่งในการจัดซื้อเครื่องบินของกองทัพอากาศยังไม่เคยใช้วิธีนี้หากกองทัพอากาศต้องการระบบลิงก์ของ F-16 ที่เป็นอิสระทางสหรัฐบอกว่าเชื่อมต่อได้และสหรัฐก็เสนอเรื่องนี้เข้ามาเช่นกันโดยสหรัฐยืนยันว่าระบบลิงก์สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องบินรบที่กองทัพอากาศมีอยู่ได้ส่วนการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรนั้นสหรัฐไม่ได้กล่าวถึงแต่หากจะซื้อเครื่องบิน F-16 จริงทางไทยก็จะขอคุยเรื่องเบเทอร์เทรดซึ่งยอมรับว่าไม่ง่ายหากเลือกเครื่องบิน F-16 จะส่งผลให้งบประมาณเพิ่มสูงขึ้นจากงบที่ตั้งไว้หรือไม่เพราะมีราคาแพงกว่าหรือสิ่งที่ได้รับอาจจะน้อยลงเมื่อเทียบกับของชาติอื่นนายสุทินกล่าวว่าก็อาจจะได้น้อยลงแต่ก็ยังอยู่ในกรอบงบประมาณเดิมหากเพียงพอก็4เครื่องถ้าไม่เพียงพอก็ลดลงแต่จะไม่เพิ่มงบประมาณอย่างไรก็ตามการพูดคุยกับทูตสหรัฐยังไม่ได้พูดถึงราคาว่าจะมีการลดราคา F-16 ลงแต่สหรัฐเสนอหากอยากได้เป็นฝูงไม่ต้องผ่อนซื้อครั้งละ 4-5 เครื่องโดยสหรัฐเสนอว่าสามารถให้กู้ได้หากต้องกู้ไทยต้องเสียดอกเบี้ยให้สหรัฐเป็นจำนวนเงินที่สูงมากนายสุทินกล่าวว่าทางกริปเพนของสวีเดนก็เสนอให้เงินกู้เช่นกันสุดท้ายแล้วจะให้ความสำคัญในด้านใดระหว่างความพร้อมรบและการถ่วงดุลอำนาจและสิ่งที่ประเทศจะได้รับในเรื่องของเศรษฐกิจนายสุทินกล่าวว่าทั้ง3เรื่องต้องคิดไปพร้อมกันแต่เรื่องใหญ่สำหรับกองทัพอากาศไทยคือการเตรียมความพร้อมรบและกำลังรบเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านเพราะปัจจุบันสิ่งแวดล้อมด้านความมั่นคงได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วโดยเพื่อนบ้านมีการสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อแสดงแสนยานุภาพมากขึ้น